กองพันที่2คือเหตุการณ์1ที่เกิดขึ้นในการต่อสู้ระยะรวมราวครั้งที่1และการหันทิศจากการต่อสู้ทางด้านการเมืองไปสู่การใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่18เดือน5ปี1959เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนการจับโตเจ้าสุพรรณวงศ์และบรรดาผู้นำคนอื่นๆอีก15คนไปคุมขังที่คุกโพนเค้งแขวงเวียงจันทน์และในคลิปวิดีโอนี้ทั้งสองของมูไรจะแคร์จะพาไปเบิ้งวีรกรรมของกองพันที่2ที่ซาวลาวบ่เคยลืมส่วนมันจะมีเรื่องราวและที่มาแนวใดกันแน่นั้นก็อย่าลืมฝากกดปุ่มติดตามหรือกดปุ่ม Subscribe พร้อมกดกระดิ่งข้างด้านลุ่มโหยเลยจากนั้นเฮาไปรับชมมาฟังพร้อมกันภายหลังที่ฝรั่งเศสมาฮุกฮั่นอินโดจีนเป็นเวลา60กว่าปีนั้นได้ยอมเซ็นสัญญาสงบศึกอยู่กรุงเจเนวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันที่21เดือน7ปี1954จากการเฮ็ดศึกที่บ้านโฮบเวียนเดียนฟู่แพ้ต่อกองทัพเวียดนามหรือเวียดมินสำหรับอยู่ลาวสัญญาดังกล่าวมีผลศักดิ์สิทธิ์เพราะในสัญญาบ่งบอกว่ากองทัพฝรั่งและกลุ่มผู้สนับสนุนฝรั่งเศสต้องถอนกำลังออกจากดินแดนลาวให้สำเร็จภายใน120มื้อห้ามบ่ให้นำเอาทหารอาวุธต่างๆเข้าลาวยกเว้นเพียงแต่อาวุธที่มีความจำเป็นต่อเวียกงานป้องกันซากของลาวเท่านั้นโดยในระยะรอท่าทอนโฮมสองกำลังให้เป็นอันหนึ่งเดียวกองกำลังประกอบอาวุธของฝ่ายประเทศลาวให้ขึ้นกับแขวงหัวพันและแขวงพงสาลีตกมาฮอดเดือน9ปี1954กองกำลังประกอบอาวุธเขตลาวไตซึ่งมีจำนวนทหาร 3,263 คนได้เคลื่อนกำลังไปสองแขวงเต้าโฮมพร้อมกับทุกกำลังทหารปฏิวัติในทั่วประเทศการเดินทางขึ้นไปจุดที่หมายต้องได้ย่างเป็นเวลาเดือนปลายจึงฮอดเขตเต้าโฮมแขวงหัวพันและพงสาลีซึ่งเป็นเขตที่ฮู้ดีว่าหนาวจัดแต่พอไปถึงคนเขตไตบ่คุ้นชินกับอากาศหนาวเฮ็ดให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้นพร้อมกันนั้นยังต้องประเสริญกับพวกทหารกองปุ้นที่ฝ่ายศัตรูวางไว้อยู่ตามหมู่บ้านต่างๆท่านก็ได้โดนซาสุริตนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรลาวฝ่ายขวจัดซึ่งมีอเมริกาหนุนหลังได้ส่งทหารบุกยึดเข้าส่งแขวงเต้าโฮมอย่างบุยุดยังโดยยึดเอาป้อมผู้สูงที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ทางการทหารหลายแห่งอยู่ทางทิศตะวันตกของแขวงหัวพันเส้นเขตเมืองเปิดนาซาลาทำระนาข้างผาที่ห้องนนผู้แผ่นดินเป็นต้นแต่ในที่สุดฝ่ายประเทศลาวที่ได้รับการสนับสนุนจากเวียดนามได้มีการตอบโต้คืนด้วยกำลังอาวุธที่มีสำหรับแขวงเส้นขวางก็ถือได้ว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สวยงามมีภูผาป่าไม้สลับซับซ้อนซึ่งเป็นเหตุให้มีการยัดพื้นที่ดังกล่าวระหว่างฝ่ายราชอาณาจักรลาวและฝ่ายประเทศลาวอีกและในตอนนั้นเองฝ่ายราชอาณาจักรได้เคลื่อนกองทัพเข้าบุกตีดินแดนเสียงขวางเพื่อใช้เป็นแป้นยันในการบุกเข้าเขตปลดปล่อยและเวียดนามตอนเหนือโดยเป็นสงครามนองเลือดและเสียหายหนักที่สุดในจุดอื่นๆเพราะประชาชนชาวเสียงขวางผู้บริสุทธิ์จำนวนหนึ่งจำต้องอพยพลี้ภัยลบหนีไปจากเฮือนซ่านบ้านซ่องบ่อนเคยอยู่เคยนอนและบ่อนทำมาหากินทุกเสาแรงเป็นลี้เสี่ยงบ่อนปลอดภัยโดยเฉพาะในถ้ำชีวิตของชาวเสียงขวางในขณะนั้นคือสิ่งที่บ่มีคุณค่าแนวใดก็ตามกองทัพของฝ่ายประเทศลาวได้ต่อสู้เข้าตีทงไห่ฮีโดยสมทบกับประชาชนชาวเสียงขวางและทหารอาสาสมัครเวียดนามเข้าตีต้านคืนอย่างพิลาอาหาเฮ็ดให้ศัตรูเริ่มถอยเทือกเขาและสามารถยึดทงไห่ฮีมาได้จนนำไปสู้การเจรจาระหว่างรัฐบาลราชอาณาจักรและรัฐบาลฝ่ายประเทศลาวส่วนท่านก็ตายโดนซาสุริตต่อมาก็ถูกรัฐประหารภายในแล้วดึงเอาเจ้าสุวรรณภูมากลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งของราชอาณาจักรลาวโดยเส้นสุดที่สัญญาห่วมกับเจ้าสุพรรณวงศ์ผู้นำฝ่ายประเทศลาวที่เอิ้นว่ารัฐบาลประสงค์โดยได้เส้นสัญญาการที่เวียงจันทน์ในวันที่22เดือน10ปี1957ในสัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าให้ประเทศลาวเอาพนักงานพลเมืองและทหารให้เข้าห่วมกับฝ่ายราชอาณาจักรจำนวน 1,500 คนเพื่อสนองค่าเรียกร้องต้องการของสภาพการไม่ศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิวัติลาวของฝ่ายประเทศลาวได้ไขขึ้นกองประชุมอยู่บ้านกลางทาสเมืองโสยแขวงหัวพันเพื่อจัดแบ่งกำลังคือภาคส่วนที่1มีจำนวนพล 5,000 คนสร้างเป็นกองกำลังหนุนเฮ็ดการฝึกฝนทางด้านวิชาการทหารอบรมแนวคิดการเมืองแล้วส่งกลับคืนท้องถิ่นของไผ่ลาวภาคส่วนนี้มีหน้าที่ปลุกระดมโฆษณาขนขวายประชาชนให้เข้ากับฝ่ายตนและให้เป็นกองกำลังค้ำประกันในอนาคตภาคส่วนที่2แม่นคัดจ้อนเอาพนักงานทหารผู้เข้มแข็งจำนวน 1,500 คน
จากกองพัน705และกองพัน609โดยมาจากกองกำลังประกอบอาวุธภาคใต้ไปส่วนใหญ่บัญชาการโดยท่านทอตุยาซึ่งในจำนวน 1,500 คนนี้แบ่งออกเป็น2กองพันกองพันที่1และกองพันที่2เมื่อ2กองพันเดินทางจากท่งนาบ้านนาทองเมืองซ้ำเหนือแขวงหัวพันโดยผ่านหมู่บ้านต่างๆคือฮอดท่งไห่หินข้างไข่เป็นเวลา8มื้อโดยให้กองพันที่1แม่สหายพันตีจำเนียนบุญรอดบรรซาประจำอยู่เขตท่งไห่หินแต่บังเอิญเมื่อ2กองพันไปฮอดเสียงขวางแล้วทางคณะฮับตอนสัมผัสบอกว่ากองพันที่1ให้ไปพักอยู่ข้างไข่จนฮอดปีใหม่จึงจะไปประจำการอยู่เขตเชียงเงินส่วนกองพันที่2แม่นสหายพันตีอุ่นเฮืองข่าวพันซึ่งเป็นผู้บรรซานั้นให้ไปพักอยู่ทางหัวเดินบินเมื่อเป็นแนวนั้นทางคณะผู้รับผิดชอบบรรซาการ2กองพันก็แปลกใจพอพิดกับการตกลงแบ่งปันประจำการก่อนในท่านใดนั้นท่านสิงคโปร์ซีโคจุลามณีท่านเกปานมาลัยทองท่านทอตุยาท่านจำเนียนบุญรอดท่านอุ่นเฮือนขาวพันพร้อมกันปรึกษาตกลงด่วนเปลี่ยนเลขไม่ให้กองพันที่1บรรซาการโดยสหายพันอุ่นเฮือนขาวพันประจำการอยู่เขตเสียเงินหลวงพระบางกองพันที่2บรรซาการโดยสหายพันตีจำเนียนบุญรอดประจำอยู่ท่งไห่หีและจากเหตุที่รัฐบาลผสมชั่วคราวจำเป็นต้องยุติลงในปีค.ศ.1958จากการแทรกแซงของอเมริกาที่คิดว่าหากการก่อตั้งรัฐบาลผสมยิ่งเห็นให้พรรคคอมมิวนิสต์สามารถแจ้งเกิดได้โดยอีกด้านหนึ่งเมื่อจีนเวียดนามเหนือเกาหลีเหนือกลายเป็นคอมมิวนิสต์แล้วอเมริกาได้หันมาใช้ทฤษฎีโดมิโนเทอรี่พอในทวีปเอเชียอเมริกาเชื่อว่าต่อไปอาจจะเป็นลาวกัมพูชาไทยมาเลเซียและอื่นๆจึงพยายามตัดกำลังบ่ให้คอมมิวนิสต์แพร่ลามไปอย่างกว้างขวางฉะนั้นอเมริกาได้ให้การช่วยเหลือฝ่ายรัสเซียอาณาจักรกว่า500ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อมาฝ่ายรัสเซียอาณาจักรได้ประกาศโฆษณาใส่หายป้าย4ที่อยู่เลียบตามเส้นทางดังกล่าวให้การช่วยเหลือแก่นักรบของฝ่ายประเทศลาวก็คือกองพันที่2แนวใดก็ตามด้วยจิตวิญญาณของนักรบก็ยังมีประชาชนที่อาศัยอยู่ตามเส้นทางการเคลื่อนทัพให้การนับถือหักแพงแบ่งปันข้าวปลาอาหารเลี้ยงดูบ่ต่างอย่างจ้ากองพันที่2คือลูกหลานหักแพงเมื่อเห็นเป็นดังนั้นฝ่ายรัสเซียอาณาจักรได้ออกคำสั่งให้กองพันที่2ที่ตั้งอยู่ข้างไข่ในเวลานั้นให้เคลื่อนทัพเข้าไปอยู่ในใจกลางท่งไห่หีบนห่างไกลจากประชาชนและสร้างให้กองพันที่2ห้ามเคลื่อนไหวพวกพันกับประชาชนต่อมาฝ่ายประเทศลาวถูกปิดล้อมด้านเศรษฐกิจการเงินเสบียงอาหารและยาปวดพยาธิเพื่อวางตัดกำลังกองพันที่2ถึงแม้ว่าถูกปิดล้อมแต่กองพันที่2ยังมีความกระตือรือร้นเด็ดเดี่ยวเหนียวแน่นบ่หยุดนิ่งได้ลงมือช่วยประชาชนบุกแปลงเฮือนซ่านเฮ็ดนาเฮ็ดสวนต่างๆร่วมไปถึงการสอนหนังสือให้ลูกหลานของฝ่ายประเทศลาวเอาใจใส่ออกแรงงานเพิ่มพูนผลิตแถมยังพยายามขนขวายศัตรูของฝ่ายรัสเซียอาณาจักรให้เข้าใจต่อแนวทางของพรรคคอมมิวนิสต์เพื่อหันเปลี่ยนแนวคิดของพวกเขาแน่ใดก็ตามฝ่ายรัสเซียอาณาจักรลาวได้สุ่มกองกำลังปลายปืนปิดล้อมกองพันที่2ที่ท่งไห่หินระยะทางกว่า50เมตรวางดับศูนย์กองพันที่2โดยเครื่องศตวรรษได้ผ่านไปเหตุการณ์ภาพวงปิดล้อมของศัตรูในกองพันที่2นั้นโดยในค่ำคืนของวันที่18เดือน5ปี1959เวลา 19:30 นาทีทั้งดินแดนสมรภูมิท่งไห่หินแห่งนี้โดยฝ่ายรัสเซียอาณาจักรคิดว่าคงจะบ่มีนกหนูตัวใดที่สามารถพาวงปิดล้อมอันเหนียวแน่นนี้ได้แต่กงกันข้ามนักรบกองพันที่2ที่ได้รับการฝึกฝนจากกองทัพของฝ่ายประเทศลาวสามารถพาวงปิดล้อมของศัตรูโดยบ่แตกเสียงปืนอย่างมหัศจรรย์และกลับไปสู่เขตที่มั่นของการปฏิวัติได้อย่างปลอดภัยภายหลังกองพันที่2ไปถึงเขตที่มั่นภายใต้การนำพาของพรรคคอมมิวนิสต์กองพันที่2ก็ฮิปพาวปะปุ่งกำลังหันสู่ฮักทาขยายต่อสู้ต้านฝ่ายรัสเซียอาณาจักรซึ่งมันได้กลายเป็นบ้านเลี้ยวไหม้ในการต่อสู้ปฏิวัติในเวลาต่อมาและนี่ก็คือกองพันที่2ที่ชาวลาวบ่มีมันลืมซึ่งต่อมาในปีค.ศ.1975เมื่อประเทศลาวได้รับการปลดปล่อยนักรบกองพันที่2ก็ได้เปลี่ยนแบบอย่างในการเสริมขยายมูลเสือประชาชนเข้าใน2หน้าที่ยุทธศาสตร์คือปกปักรักษาและสร้างสาประเทศชาติมูลเสือวีรอาหารต่อสู้จนได้ให้สัญญานามว่ากองพันที่2วีรชนและถือเป็นบทเรียนอันประเสริฐในประวัติศาสตร์ของกองทัพและประวัติศาสตร์ของลาวเฮานั่นเองเอาเป็นว่าถ้าใครมาคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ส่วนวิวน่าจะเกี่ยวกับอย่างแน่นั้นก็อย่าลืมฝากกดปุ่มติดตามหรือกดปุ่ม Subscribe
พร้อมกูกันข้างด้านลุมอยู่เลยผู้โจพัดคิดมากๆอยากส่งของบุหรี่สักแค่สลับมือนี้สบายดี